มีข่าวออกมานะคะเรื่องของการที่พลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์เนี่ยได้ไปนั่งเก้าอี้เลขาสมช.นะคะจริงๆแล้วท่านกำลังจะเกษียณในราชการอีกไม่นานนะหรือเวลาอีกประมาณสัก8เดือนได้นะคะวันนี้มีความเห็นจากหลายฝ่ายนะคะลองไปฟังทางด้านของอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรกันก่อนนั่นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศวิเคราะห์กรณีนี้ค่ะเรื่องของการโอนย้ายพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์จากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ให้เหตุผลนะคะว่าท่านก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะมีประสบการณ์ที่เหมาะสมนับเป็นความท้าทายและใช้ความพยายามมากหน่อยในการมาดำรงตำแหน่งช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ถ้าหากว่าทำงานแบบจริงจังแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้นะคะโจทย์หลักประเด็นแรกค่ะก็คือความคุ้นเคยเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการนโยบายต่างๆเลขาที่การสมช.เนี่ยต้องเป็นคนที่คุ้นเคยกับระบบการนำเสนอประเด็นปัญหาความมั่นคงเชิงนโยบายให้กับสภาความมั่นคงเพื่อเอามาเป็นนโยบายให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเอาไปปฏิบัติให้ได้นะคะประเด็นที่2คือสมช.เนี่ยมีขนาดค่อนข้างเล็กค่ะฝ่ายที่เห็นต่างอาจจะมองว่าเอ้ยมันถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือเปล่าเอาคนนอกหน่วยเนี่ยมานั่งคุมคืออาจารย์ก็มองว่าอนาคตเนี่ยควรจะสร้างระบบสนับสนุนคนข้างในคนรุ่นใหม่เพิ่มอัตราให้มีบทบาทมากขึ้นนะคะจะได้ทำงานเชิงนโยบายได้ปีนี้จะมีความซับซ้อนในเรื่องของความมั่นคงมากเพราะมันมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนเมียนมานะคะการเลือกตั้งในไต้หวันการแข่งขันในทะเลจีนใต้ความแปรปรวนของเกาหลีเหนือในการทดสอบขีปนาวุธรวมถึงความตึงเครียดระหว่างจีนอเมริกาแล้วก็สงครามในยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยสมช.นะคะจะเป็นหน่วยงานที่รับงานหนักมากในช่วงปีนี้ด้วยนะคะและประเด็นที่3มาคุณผู้ชมคะตามโครงสร้างของเลขาธิการสมช.เนี่ยนะคะสามารถมีคณะที่ปรึกษาพิเศษเพื่อช่วยงานด้านความมั่นคงได้โดยเฉพาะซึ่งมันก็จะสามารถอุดช่องว่างฝ่ายข้าราชการประจำกับฝ่ายการเมืองหลายประเทศก็มีกันค่ะแต่ควรจะมีเพียงแค่2-3คนไม่จำเป็นต้องสร้างมาเป็นขโยงนะเป็น10คนไม่จำเป็นนะคะรวมถึงเรื่องงบประมาณความมั่นคงควรต้องผ่านสภาความมั่นคงเหมือนงบประมาณเศรษฐกิจที่ต้องผ่านสภาพัฒน์ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐมนตรีถ้าทำได้จริงเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเป็นเอกภาพลดความซับซ้อนแล้วก็ประหยัดงบประมาณด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ย6เดือนบางคนมองว่าอาจจะทำอะไรได้น้อย8เดือนจะทำได้น้อยแต่จริงๆก็ถ้าจะทำก็ทำได้เยอะนะครับแล้วสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ครับพูดง่ายว่างบประมาณต่างๆก็อาจจะสเปะสปะไปคนละทิศคนละทางไม่มีการประสานงานตรงกลางที่จริงจังนะครับอาจจะมีการตรวจสอบบ้างมีการให้ความเห็นบ้างแต่ว่าการอนุมัติขั้นสุดท้ายเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สำนักงานสภาความมั่นคงอาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้แล้วเอาอำนาจนี้กลับมาให้กับสภาความมั่นคงถ้าทำได้จริงก็จะเกิดเอกภาพในการทำงานอาจจะไม่จำเป็นต้องมีรองนายกฝ่ายความมั่นคงเลยก็ได้นะครับถ้าทำตรงนี้ได้นะครับอันนั้นก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่ทางเลขาสมช.คนใหม่อาจจะต้องไปดูนะครับว่าจะทำอย่างไรให้สำนักงานสมช.นี่กลับมาเป็นศูนย์กลางของโครงการทางด้านความมั่นคงที่ไม่ซ้ำซ้อนฟังอีกมุมนึงนะคะจากนักวิชาการนะคะประจำคณะรัฐศาสตร์จากม.รังสิตนะคะอาจารย์วิชิตบุญโปร่งนะคะท่านมองค่ะว่าหนังสือขอตัวของบิ๊กรอยนั่งเลขาธิการสมช.เนี่ยไม่แปลกนะกรณีนี้เนี่ยเป็นการทำหน้าที่ของเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการทำหน้าที่ทาบทามพลตำรวจเอกรอยเพื่อขอตัวตรงนี้ทำได้นะคะเพราะว่าขั้นตอนสุดท้ายของการโอนย้ายก็คือคำสั่งแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรีแล้วก็คิดว่าเป็นการทำกระบวนการธุรการให้เกิดความเรียบร้อยตามขั้นตอนเพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนในภายหลังซึ่งเท่าที่ดูตอนนี้ยังไม่มีใครร้องเรียนค่ะผมคิดว่าเจตนาคือเอาล่ะคือเป็นเลขาจะทำหน้าที่คือเป็นการทาบทามก็เป็นการขอตัวนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ทำได้นะครับเพราะว่าเอาให้ทีตอนขั้นตอนสุดท้ายของการโอนเนี่ยก็คงเป็นคำสั่งการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าเป็นการทำกระบวนการธุรการให้มันเกิดความเรียบร้อยเพื่อป้องกันการถูกร้องภายหลังว่ามันผิดเป็นไปตามทำไปตามขั้นตอนนะครับว่ากระบวนการเผยแพร่ไปเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็ยังไม่มีใครร้องเรียนในส่วนของสมช.เอง
นอกจากนี้นะคะยังเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะว่าถ้าหากดูจากห่วงเวลาที่ผ่านมา 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเห็นได้ว่ายังไม่มีใครที่จะมานั่งในตำแหน่งเลขาสมช.ดังนั้นเนี่ยเลขาธิการนายกทำหนังสือแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการทำตามขั้นตอนในหลักเกณฑ์เนี่ยทำให้ดูโปร่งใสแม้ว่าการเผยแพร่เอกสารต่อสาธารณชนจะยังไม่เคยเห็นในลักษณะนี้มาก่อนนะคะแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าตำแหน่งเลขาสมช.ในสมัยของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยตอนนั้นจำได้ไหมคุณผู้ชมนะมันกลายเป็นช่องโหว่นะคะดังนั้นรัฐบาลของนายกเศรษฐาอาจจะกลัวเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยก็เลยทำให้เห็นว่ามีขั้นตอนไม่ได้ใช้อำนาจตามอำเภอใจถ้าจะมองว่าตกลงมันมีการเมืองแทรกแซงหรือเปล่านะคะอาจารย์บอกว่าพูดง่ายๆว่าหลังจากที่นายกเศรษฐาเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเลขาสมช.คนเก่าเกษียณอายุราชการไปหากใช้อำนาจตามความต้องการก็สามารถแต่งตั้งเลขาสมช.ให้ทันส่งมอบตำแหน่งเดือนตุลาคมได้เลยแต่นี่เวลามันล่วงเลยเข้ามาเดือนที่4แน่นอนเป็นกระบวนการที่ทำให้เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีของคุณยิ่งลักษณ์ที่มองว่าไม่มีเจตนาในการแทรกแซงการใช้อำนาจทางทุจริตประเด็นนี้เนี่ยทำให้การพิจารณาของผู้มีอำนาจต้องนึกถึงตรงนี้เอาไว้ให้เยอะนะคะใคร่ครวญเอาไว้ให้เยอะแล้วตัวของพลตำรวจเอกรอยเนี่ยจะเกษียณอายุราชการ30กันยายนที่จะถึงนี้คุณผู้ชมหรือเวลาอีก8เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เป็นการป้องกันการร้องเรียนด้วยว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ใช้อำนาจแทรกแซงตามอำเภอใจและก็เห็นว่ามันมีการทาบทามเป็นการขออนุญาตตามขั้นตอนป้องกันคนที่ต้องการจับผิดแต่ถ้าหากว่ามาดูมุมของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นะคุณผู้ชมนะท่านตั้งคำถามไว้แบบนี้คุณผู้ชมท่านบอกว่าการที่คุณหมอพรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกเนี่ยทำหนังสือด่วนถึงผบ.ตร.ขอรับโอนพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรจน์มาเป็นเลขาสมช.ท่านบอกนี่มันเป็นหนังสือราชการที่สุดประหลาดค่ะการมีหนังสือจากเลขาธิการนายกไปยังผบ.ตร.เรื่องขอรับโอนรองผบ.ตร.มาเป็นเลขาธิการสมช.ด้วยการอ้างสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะประสบการณ์ที่เหมาะสมแล้วก็ขอรับโอนมาเป็นเลขาสมช.อาจารย์ตั้งคำถามว่าเริ่มต้นแบบนี้ได้ด้วยหรือนะสำนักงานหรือข้าราชการประจำเนี่ยมันมีศักดิ์ต่ำกว่าเลขาสมช.ที่เป็นผู้บังคับบัญชาต่อไปจะมีหนังสือแบบว่าสำนักงานปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่านายโน้นนายนี้เนี่ยเหมาะเป็นปลัดกระทรวงอย่างนี้มันทำได้จริงไหมนะตั้งคำถามแบบนี้นะคะแล้วก็มองว่าถ้าหากว่าจะเป็นมติสภาความมั่นคงที่มีนายกเป็นประธานเห็นชอบการโอนย้ายหรือนายกมีบัญชาลงมาให้รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งเลขาสมช.เนี่ยมันน่าจะเป็นการเขียนที่มีตรรกะมากกว่าการลงนามหนังสือนะคะโดยเลขาธิการนายกคือมันแปลกเกินไปอาจารย์บอกแบบนี้นะยิ่งตอนต้นเนี่ยไปอ้างสำนักงานสภาความมั่นคงคือตั้งคำถามว่าแล้วคุณหมอพรหมมินทร์เนี่ยนะคะไปเป็นตัวแทนสำนักงานได้ยังไงคือถ้าจะอ้างเนี่ยให้อ้างนายกไปเลยดีกว่าให้อ้างไปเลยว่านายกบัญชาแบบนั้นจะดีกว่าหรือเปล่าคืออาจารย์มองในแง่การเมืองไงใช่ไหมว่าหรือกลัวนายกจะมีประเด็นคนร้องเรียนเข้ามาเหมือนกรณีของคุณยิ่งลักษณ์หรือไม่มันอาจจะเป็นการเซฟเอาไว้หรือเปล่าก็เลยหาทางเลี่ยงที่ดูแล้วเหมือนจะประหลาดเกินไปไหมอันนี้ก็มีความเห็นที่ต่างมุมมองไปนะคะก็เป็นการตั้งคำถามกับจดหมายขอโอนตัวเนี่ยนะฮะเดี๋ยวตามต่อเรื่องนี้นะครับ